บางท่านคงเคยได้ยินคำว่าซากดึกดำบรรพ์หรือว่าฟอสซิลกันมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีประโยชน์ในการศึกษาอย่างไรนะคะเริ่มจากนะคะโลกเรานะคะเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะมีหลักฐานว่าโลกเราเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นแต่หลักฐานสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ล้านปีก่อนเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตที่ถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินตะกอนนะคะในยุคต่างๆของโลกแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกตั้งแต่ในอดีตได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังบอกเล่าเรื่องราวของสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศของโลกเราในยุคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเรามารู้กันนะคะว่าซากดึกดำบรรพ์เนี่ยคืออะไรตามนิยามนะคะของคำว่าซากดึกดำบรรพ์เนี่ยค่ะได้กำหนดกันไว้แล้วนะคะเพราะว่าประเทศไทยเรานะคะเริ่มมีพ.ร.บ.นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์นะคะพ.ศ.2551นะคะได้บัญญัติไว้ว่าซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลนะคะหมายถึงซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในชั้นเปลือกโลกตั้งแต่ธรณีการต่างๆในอดีตหรือตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์หรือที่หลุดหรือที่นำออกมาจากชั้นเปลือกโลกซึ่งเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะประเทศไทยเราถามว่ามีฟอสซิลไหมมีซากดึกดำบรรพ์หรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่าจากการศึกษานะคะของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะคะได้มีการศึกษามากว่า100ปีนะคะซึ่งเราพบซากดึกดำบรรพ์นะคะในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะหลากหลายมากมีตั้งแต่นะคะซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นซากดึกดำบรรพ์จุลภาคเป็นแพลงก์ตอนละอองเรนูต่างๆนะคะแล้วคำถามที่ว่าซากดึกดำบรรพ์ใดนะคะที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้นะคะเป็นความรู้ทั่วไปเลยนะคะก็คือซากดึกดำบรรพ์ที่เราเรียกว่าไตโลไบต์หรือแมงดาทะเลโบราณพบที่ไหนพบที่เกาะตาลูเตาจังหวัดสตูลนะคะมีอายุกว่า500ล้านปีก่อนซึ่งหลักฐานนะคะซากดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะที่บอกว่า500ล้านปีก่อนนะคะอาจจะมีดูได้จากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์เนี่ยโชว์ถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะประวัติของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจาก500ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะเราได้จัดทำนะคะเขาเรียกว่าบันทึกซากดึกดำบรรพ์นะคะในช่วงยุคต่างๆนะคะเริ่มต้นนะคะเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนจนถึงประมาณ250ล้านปีก่อนโดยทั่วไปนะคะในพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะในชั้นหินตะกอนเนี่ยเราพบซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นนะสิ่งมีชีวิตในทะเลนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรนะก็อย่างเช่นปะการังหอยนะคะแพลงก์ตอนต่างๆรวมถึงไตโลไบเมื่อสักครู่นะคะได้กล่าวถึงเนี่ยนะคะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลแปลว่านะคะในยุคเมื่อ500ล้านปีก่อนถึงประมาณ250ล้านปีก่อนเนี่ยนะคะประเทศไทยเรายังอยู่นะคะใต้ระดับน้ำทะเลอยู่นะคะซึ่งอาจจะไม่ลึกนักนะคะในช่วงนั้นนะคะก็เกิดนะคะมีสิ่งมีชีวิตมากมายนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ถูกสะสมเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันนะคะในชั้นหินปัจจุบันให้เราได้เห็นกันต่อมานะคะในช่วงประมาณ250ถึง65ล้านปีก่อนเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นมหายุคกลางเนี่ยนะคะก็เราพบนะคะในประเทศไทยเราพบซากดึกดำบรรพ์จำพวกตอนแรกๆก็อาจจะยังเป็นทะเลอยู่นะคะมีปลามีหอยนะคะต่อขึ้นมาเราเรียกว่าเคยได้ยินไหมคะจูราสสิกพาร์คเนาะนะคะในอยู่ในช่วงยุคนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเขาเรียกว่าเป็นช่วงของยุคไดโนเสาร์ครองโลกนะคะก็จะเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลานมากขึ้นนะคะก็ในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะพบซากดึกดำบรรพ์ประเภทไดโนเสาร์นี่ค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นผ่านพ้นนะคะ65ล้านปีนะเกิดอะไรขึ้นคะเปลี่ยนมหายุคอีกแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่ามหายุคใหม่นะคะก็เปลี่ยนยุคเพราะว่าอาจจะเขาบอกว่าเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกเลยนะคะทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดนะคะคำว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าหลังจาก65ล้านปีก่อนนะคะชั้นหินที่อายุอ่อนกว่านั้นนะคะเราไม่พบหลักฐานของ
ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานนะคะเราบอกเลยบอกว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์นะคะหลังจาก65ล้านปีก่อนซึ่งตอนช่วงนั้นนะคะหลายทฤษฎีเลยเขาบอกว่าไดโนเสาร์นะคะสูญพันธุ์นะคะโดยอาจจะอุกกาบาตบ้างนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะอะไรต่างๆโวลคาโน่นะคะขาไฟระเบิดอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงแล้วค่ะแล้วก็ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่นะคะวิกฤตตอนนั้นนะคะที่บอกว่าไดโนเสาร์ครองโลกเนี่ยในช่วง250ถึง65ล้านปีก่อนเนี่ยนะคะทำให้ถามว่าตอนนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วหรือยังต้องตอบว่ามีแล้วนะคะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานเนี่ยคือตัวอาจจะเล็กๆ เท่าหนูนะคะอาศัยนะคะอยู่ในตามถ้ำนะคะหรือว่าบนต้นไม้นะคะออกหากินในช่วงกลางคืนนะคะไม่ค่อยมีวิวัฒนาการเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อวิกฤตนะคะประมาณ65ล้านปีก่อนนะคะพอวิกฤตเนี่ยทำให้พวกไดโนเสาร์เนี่ยนะคะสูญพันธุ์นะคะก็เลยเป็นโอกาสนะคะให้นะคะสิ่งมีชีวิตเป็นจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะคะวิวัฒนาการนะคะอย่างต่อเนื่องเพราะว่านะคะเขาบอกว่ากลไกนะคะหรือเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยนะคะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรานะคะอย่างมนุษย์เราเนี่ยคืออะไรคะทุกท่านอาจจะคิดว่าเป็นสมองหรือเปล่าเพราะเรามีความฉลาดกว่าไดโนเสาร์ไหมอันนี้ก็ไม่แน่นะคะแต่เขาบอกว่าหลักฐานหนึ่งนะคะที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะคะมีนะโอกาสที่อยู่รอดนะคะหลังจากวิกฤตนั้นก็คือมดลูกนะทุกท่านเชื่อไหมคะมดลูกเพราะว่านะคะช่วงวิกฤตนั้นเนี่ยมีหลักฐานหลายๆหลักฐานเลยว่าสภาพแวดล้อมของโลกเราเนี่ยไม่เหมาะกับการดำรงชีพอยู่อาจจะร้อนไปนะคะหรือว่ามีอากาศเป็นพิษนะคะไดโนเสาร์เนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมคะสัตว์เลื้อยคลานก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือการที่เขามาฟักไข่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไข่ไม่ฟักนะคะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีมดลูกเราเลี้ยงตัวอ่อนนะคะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคือทำให้นะคะมีโอกาสนะคะรอดจากวิกฤตนั้นขึ้นมาโดยที่หลังจาก65ล้านปีก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันเราเลยเรียกว่ายุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีสภาวะแวดล้อมนะคะคล้ายคลึงกับสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็สิงสาราสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะก็จะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นมีม้ามีวัวมีช้างก็มีวิวัฒนาการตามยุคไปประเทศไทยนะคะนอกจากเราพบนะคะว่ามีซากดึกดำบรรพ์มากมายแล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกมากกว่า400ชนิดนะคะเป็นพวกกระดูกมีกระดูกสันหลังนะคะมากกว่า90กว่าชนิดนะคะไดโนเสาร์จระเข้เต่าปลานะคะมากมายหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ย300กว่าชนิดนะคะก็อย่างเช่นพวกแบคทีโรพอดไจโรไบต์ปะการังนะคะต่างๆนะคะแล้วก็พืชและสาหร่ายอีกนะคะ50กว่าชนิดด้วยกันประเภทของซากดึกดำบรรพ์นะคะที่เราแบ่งกันใหญ่ๆนะคะก็อย่างแรกก็คือซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นตัวหรือ body fossil นะคะง่ายๆเลยค่ะก็เหมือนกับเป็นชิ้นกระดูกซากดึกดำบรรพ์อย่างเช่นที่วางให้เห็นนะคะเป็นชิ้นกระดูกไดโนเสาร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะถือว่าเป็น body fossil และอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าล่องรอยบรรพชีวินนะคะหรือซากดึกดำบรรพ์ล่องรอยอยู่ trace fossil ก็คือเป็นล่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะในอดีตดึกดำบรรพ์เนี่ยนะคะได้ฝากเอาไว้อย่างเช่นการเลื้อยการคานการเดินนะคะบนแผ่นนะคะหินตะกอนนะคะแล้วถูกเก็บรักษาจนถึงปัจจุบันนั่นเองการศึกษาซากดึกดำบรรพ์นะคะเราก็ศึกษาโดยใช้หลักการเดียวกับการศึกษาจำแนกสิ่งมีชีวิตปัจจุบันแบ่งตามชั้นของอนุกรมวิธานนะคะจากระดับสูงไปต่ำเช่นเดียวกันนะคะเป็นพวกอาณาจักรนะคะลงมาไฟลัมเป็นชั้นเป็นอันดับวงสกุลชนิดถึงสปีชีส์นะคะก็เนื่องจากนะคะแต่เนื่องจากซากดึกดำบรรพ์เนี่ยข้อมูลทางด้าน DNA สีอวัยวะที่เป็นเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยสูญสลายหายไปหมดแล้วนะคะตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือการศึกษาเขาก็เลยศึกษาจากสันฐาน
นะคะสันฐานที่เหลืออยู่นะคะของโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระดูกนะคะหรือว่าเปลือกที่แข็งที่สามารถถูกเก็บรักษาไว้นะคะได้เป็นล้านปีในชั้นหินนะคะเราก็ศึกษาจากหลักฐานพวกนี้นอกจากนี้นะคะนักบรรพชีววิทยาเนี่ยนะคะถือเราเรียกว่านักฟอสซิลอะพูดง่ายๆนะคะก็แบ่งออกซากดึกดำบรรพ์เนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะใหญ่ๆก็คือซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังซากดึกดำบรรพ์จุลภาคก็หมายถึงตัวเล็กๆที่เวลาศึกษานี้ต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์พืชนะคะแบ่งออกเป็น4อย่างใหญ่ๆด้วยกันเห็นไหมคะว่าการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากเลยนะคะเราก็มีหลักมีเกณฑ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกับเราได้